เฮ้ยพวกแกมายืนทำอะไรตรงนี้อ่ะไม่เข้าห้องซ้อมอ่ะอ่ะนี่น้ำสงสารใบพัดว่ะทำไมอ่ะแกไปดูเองแล้วกันใบพัดไม่พัดจะซ้อมไม่พัดอย่าร้องไห้สิไม่พัดจะหน้าไม่พัดจะหน้าครับไม่พัดจะซ้อมไม่พัดจะซ้อมครับอัญญาออกไปก่อนอัญญาออกไปก่อนไปไม่พัดจะซ้อมไม่พัดไม่พัดครับไม่พัดครับถามจริงเหยของแกมีความสุขมากเหรอวะที่เห็นใบพัดเป็นแบบเนี้ยเลวอ่ะของวงลุงไม่รู้นะว่าทำไมเธอถึงชอบแกล้งใบพัดแต่ครั้งนี้ใบพัดเจ็บจริงๆมันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะใจนะครับวันนี้คือการแข่งขันดนตรีครั้งแรกของใบพัดใครๆก็อยากชนะครูเข้าใจว่าใบพัดก็อยากชนะเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มือของใบพัดเจ็บอยู่ใบพัดต้องพักรักษามือให้หายก่อนนะครับถึงจะกลับไปเล่นได้เพราะถ้าใบพัดฝืนเล่นต่อไปใบพัดอาจจะเล่นเป็นโนไม่ได้อีกเลยนะครับใบพัดอยากเป็นแบบนั้นเหรอครับไม่ครับไม่ครับใบพัดอยากเล่นเปียโนครับใบพัดจะไม่หยุดเล่นเปียโนครับนั่นไงครับใบพัดก็เลยต้องพักรักษามือหยุดเล่นจนกว่ามือของใบพัดจะหายไงครับพอมือของใบพัดหายแล้วใบพัดก็จะกลับมาเล่นเปียโนได้เหมือนเดิมแต่ใบพัดอยากชนะการแข่งขันดนตรีครับใบพัดสัญญากับโชว์กล้องโป๊บและอัญญาไว้ครับว่าเราต้องชนะครับเราต้องได้ถ้วยโทฟี่ครับแต่ไม่แข่งวันนี้ก็ไม่เป็นไรนี่ครับวันหน้าก็ยังมีตอนนี้มีรายการแข่งขันอีกตั้งเยอะแยะไว้ถ้าใบพัดอยากแข่งเมื่อไหร่ครูจะพาใบพัดไปสมัครเองดีไหมครับจริงนะครับถ้าใบพัดหายแล้วกลับมาเล่นเปียโนได้แล้วครูป้องต้องพาใบพัดไปแข่งนะครับได้สิครับขอบคุณครับครับเพื่อนๆจะโกรธใบพัดไหมครับมาเลยเว้ยขอโทษครับขอโทษครับใบพัดต้องพักครับซ้อมไม่ได้ครับเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากแต่เราก็ไม่ได้ลงแข่งถ้าไม่มีใบพัดจะแข่งยังไงครับจะชนะไหมครับแพ้หรือชนะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เรามีความสุขที่ได้เล่นดนตรีด้วยกันต่างหากจริงไหมใช่ๆใบพัดไม่ต้องกังวลนะไม่มีใครกดใบพัดเลยยังไงเราก็เพื่อนกันนะครับเพื่อนกันจับมือไม่ได้ครับใบพัดครับจับมือแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่าเช็คแฮนด์ครับจับได้ออมจับให้เพื่อนดูหน่อยนี่แบบนี้ครับโอ๊ยใบพัดเจ็บครับ
เจ็บครับเฮ้ยเราขอโทษใบพัดใบพัดยกโทษให้ครับลุงครับกลับบ้านกันครับไม่ต้องซ้อมแล้วครับใบพัดอยากกลับบ้านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับเลยอย่างงี้งั้นลุงไปก่อนนะสวัสดีครับเดี๋ยวนะมีเพื่อนแบบใบพัดเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องซับซ้อนถ้าพูดกันรู้เรื่องพูดแล้วก็จบไม่ต้องไปนินทากันรับหลังด้วยใช่ใช่